สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเบียร์เกมเมอร์นะฮะกับผมมิสเตอร์เมกโลสเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะเราก็อยู่เกม Clash of Kings นะฮะก็วันนี้จะมาแนะนำฮีโร่ตัวถัดไปของเรานะฮะก็จะเป็นตัวเดี๋ยวให้ดูในวังนะแป๊บหนึ่งฮะดูในวังฮีโร่ฮะตัวมาที่จะพูดถึงก็คือจะเป็นตัวนี้นะฮะตัวหน้าหนวดนะฮะทนอ้วนหน่อยตัวนี้นะครับก็นำเขาชื่อลูฟัสนะครับก็ชื่อนี้น่าจะมาจากเกม Street Fighter นะชื่อเดียวกันตัวคล้ายๆกันนะก็ทักษะของเขานะฮะก็จะมี3สายเช่นกันนะครับก็จะเป็นสายลบสายพัฒนาแล้วก็สายซัพพอร์ตหรือสายตัวช่วยนั่นเองแต่ที่พิเศษเข้ามาก็คือจะมีในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือเน้นรวบรวมทรัพยากรนะครับก็เพิ่มความเร็วในการรวบรวมทรัพยากรเพิ่มขึ้นนะก็สกิลสายลบเหมือนกับแม่ทัพนะฮะไม่ต่างกันมากนะครับเพียงแต่ไม่มีเสริมขีดจำกัดออกทัพเหมือนกันนะฮะก็สกิลที่กดใช้นะฮะสำหรับสายลบก็จะเป็นทำให้พ่อค้ารวบรวมและได้รับทรัพยากรโบนัสเพิ่มขึ้น 20% นะฮะก็คือสมมติว่าคุณรวบรวมทรัพยากร100เนี่ยก็ลบออกไปประมาณ20ก็คือมันจะรวมตัดออกมาให้20นะประมาณนี้นะก็สกิลตัวนี้ไม่มีอะไรมากมายฮะมีคล้ายๆกันหมดนะก็สำหรับใครที่ชอบเล่นสายลบก็ได้นะสายพัฒนาก็ดีซัพพอร์ตก็โอเคนะสำหรับตัวลูฟัสนะครับก็มาดูสายพัฒนาบ้างก็สายพัฒนาก็จะมีในส่วนของการพัฒนาเมืองแล้วก็ก่อสร้างนะครับแล้วก็ค้นคว้าเทคโนโลยีแล้วก็รวบรวมทรัพยากรมากันนะสกิลพิเศษของเขานะฮะพาสซีฟสกิลตัวนี้ก็มีแยก3สายเหมือนกันเหมือนแม่ทัพนะฮะสายพัฒนาแต่จะไม่มีเกาะมีโล่แค่นั้นเองโลก็คือใครดูคลิปก่อนเกี่ยวกับสกิลแม่ทัพนะฮะก็จะเห็นว่ามันจะแตกต่างกันอยู่บ้างนะส่วนสกิลที่กดใช้ได้นะฮะก็จะเป็นในส่วนทำให้ความเร็วรวบรวมทรัพยากรนะฮะเพิ่ม 10% นะก็คือตัวนี้มันจะลดในเรื่องของเวลานะฮะส่วนสายลบนั่นเป็นสกิลที่ลดในเรื่องของทรัพยากรก็สายพัฒนาก็มีแค่นี้ฮะก็ไม่อยากให้เปลืองเวลามากผ่านไปมาถัดมาก็จะเป็นสายซัพพอร์ตนะฮะเหมือนกันนะฮะไม่ต่างกันมากมายก็จะมีความเร็วผลทหารเหมือนกันแล้วก็สร้างกับดักแต่จะมีสกิลที่ติดตัวเข้ามาเลยคือลูฟัสเนี่ยจะเน้นรวบรวมทรัพยากรซะส่วนใหญ่นะทั้ง3สกิลนะสังเกตง่ายก็ทั้ง3สกิลจะเน้นเป็นรวบรวมทรัพยากรนะครับสำหรับเลื่อนลงมาสุดนะฮะถ้าเกิดลูฟัสมีเลเวลที่38นะสกิลคุณก็ได้จะได้รับทักษะลุกขึ้นมาจะเป็นความโลภอาหารนะตัวนี้จะได้รับเป็นข้าวนะฮะหรือเสบียงนะฮะประมาณ 1M นะคุณดาว24ชั่วโมงนะก็1ล้านนะฮะ 1M 1ล้านกดมาปุ๊บเดียวเนี่ยทหารกินหมดก็มีแค่นี้ฮะสำหรับสกิลติดตัวของลูฟัสนะฮะหรือว่าพรสวรรค์ของเขานั่นเองนะครับก็ส่วนใหญ่คนเรียกพาสซีฟสกิลนะก็คือมีทั้งแอคทีฟแล้วก็พาสซีฟก็ติดตัวแอคทีฟมากดใช้นะแล้วก็มาดูฝั่งทักษะของเขาก็จะเป็นก็เหมือนกันฮะต้องรวมทรัพยากรนะตัวนี้ไม่มีดาวให้อัพนะครับลูฟัสจะสูงสุดอยู่แค่2ดาวนะมีแค่นี้นะฮะ2ดาวนะก็ทักษะลูกก็พูดไปแล้วนะเมื่อกี้ก็
เหมือนกันนะไม่ต่างกันมากส่วนของคุณสมบัตินะขึ้นอยู่ว่าคุณจะเอาลูฟัตเล่นเป็นสายอะไรนะครับก็มาคลิกดูในนี้นะแล้วก็ใช้ทองรีเฟรชเอานะครับเดี๋ยวส่วนใหญ่ผมจะเน้นเป็นสายสายลบนะฮะแต่ตอนนี้คือยังไม่มีเกาะให้ใส่กันเป็นสายพัฒนาไปก่อนนะครับก็ใช้อันนี้ขัดเกลาเหมือนกันใช้จิ๊กซอขัดเกลาเหมือนกันนะแต่ตอนนี้สกิลที่ผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คุณสมบัติฮีโร่ก็ไม่ต่างกันมากครับตัวนี้จะขึ้นอยู่ตามสกิลที่เราอัพว่ามีอะไรบ้างครับก็เลื่อนมาแล้วก็เกาะที่เราใส่ครับเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แต่ที่ผมใส่อยู่เป็นชุดชุดมังกรรุ่งเรืองก็เป็นสายพัฒนามานะครับสำหรับลูฟัตก็ไม่มีอะไรมากมายครับมีแค่นี้นะสกิลใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันก็เดี๋ยวให้กำลังใจเพื่อนกันนะอันนี้เป็นชาวอิสลามนะครับไม่อยู่ในกิ๊วก็สำหรับสกิลแล้วก็รายละเอียดของฮีโร่ลูฟัตนะฮะก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะถ้าถามว่าเอาไปประจำการไว้ตรงไหนดีที่สุดนะก็ต้องถามคุณอีกว่าคุณจะให้ลูฟัตเป็นสายอะไรนะถ้าเกิดสายพัฒนาก็เน้นรวมรวมไปนะครับสายซัพพอร์ตก็เน้นสร้างกำดับหรือไม่ก็ฝึกทหารนะส่วนสายลบนี่ก็คือก็ลบไปเลยนะครับก็มีแค่นี้ฮะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมสวัสดีครับ